คนขายน่ารักคนขายน่ารักมากพิกซ่าวันนี้เดย์3แล้วนะคะก็วันนี้เดี๋ยวเราจะไปไทเปกันนะคะเช้านี้เราก็มาทานอาหารเช้านะคะที่ของโรงแรมนะคะ Holiday Inn Express นะคะที่ไทจงนะอาหารเช้าเขาก็มีหลากหลายนะคะมีทั้งมันแบบว่าเป็นอาหารฝรั่งอาหารจีนอะไรประมาณนี้นะคะก็คือเท่าที่เบย์เดินดูก็จะมีเป็นพวกอะไรนะเบคอนไส้กรอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ข้าวต้มข้าวต้มก็มีแบบเป็นแบบกับข้าวต้มหลายอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็มีเป็นพวกซุปด้วยแล้วก็มีข้าวหน้าหมูสับอ่ะที่เบย์เคยเห็นตามรีวิวอ่ะอย่างนี้คือน้ำลายเลยเห็นปะเพราะแบบอยากทานตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะแล้วก็พวกน้ำก็จะมีเป็นแบบน้ำผลไม้ชากาแฟน้ำอัดลมอะไรเงี้ยก็มีนะคะหลากหลายก็ถือว่าโอเคเลยนะคะในราคานี้แล้วก็ได้ขนาดนี้นะสิ่งที่เราได้มาทานกันเบคอนดีงามมากงั้นเดี๋ยวขอตัวไปทานก่อนนะคะเดี๋ยวทานเสร็จแล้วก็จะไปเช็คเอาท์แล้วก็ไปที่ HHR แล้วก็นั่งรถไฟเข้าไทเปกันนะโอเคตอนนี้เราก็ทานข้าวเช้าเสร็จแล้วแล้วก็มาเช็คเอาท์เรียบร้อยนะคะแล้วก็เมื่อกี้ตอนเช็คเอาท์อ่ะพนักงานโรงแรมเขาก็ถามว่าให้เรียกแท็กซี่ให้ไหมอะไรเงี้ยเราบอกโอเคอะไรเงี้ยให้เรียกให้อะไรเงี้ยเราก็บอกให้เขาเรียกแท็กซี่ไปส่งที่เอชชานะก็โอเคสะดวกดีเพราะตอนแรกหรือว่าคงต้องเดินไปเรียกแท็กซี่เองหรือเปล่าอะไรเงี้ยโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เอชชาเลยเนาะ You see ตอนนี้เราลงมาจากแท็กซี่แล้วนะคะเขาก็มาส่งที่ HHR แล้วก็สามารถจ่ายได้ด้วย Easy Card นะคะโอเคเมื่อกี้นั่งมาก็ประมาณ20นาทีได้280 NT นะก็280บาทนั่นแหละไปเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันขวามือมันจะมีตรงเขาจะเขียนว่าทิกเก็ตก็คือมาแลกตั๋วตรงนั้นแหละถ้าใครไม่ได้ซื้อจากที่เมืองไทยมาคือเบียร์ซื้อมาจาก KKday ใช่ป่ะก็เอาเอกสารปริ้นออกมาแล้วก็มาแลกที่นี่ถ้าใครไม่ได้ซื้อแบบนั้นมาก็มาซื้อที่ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็เมื่อกี้ต้องใช้พาสปอร์ตด้วยนะเขาจะขอพาสปอร์ตด้วยแล้วก็เมื่อกี้เขาก็บอกว่ารอบถัดไปคือ10โมงใช่ป่ะแต่เบียร์ดูมา10โมงมันเหมือนแบบมันจอดหลายป้ายเบียร์ก็เลยบอกเขาว่าเอา 10:39 ได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะอันนั้นมันจอดน้อยป้ายหน่อยเขาบอกโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็ไปจัดการตั๋วให้เนาะก็เมื่อกี้แลกตั๋วมาแล้วนะคะหน้าตาตั๋วก็ประมาณนี้นะแล้วก็เปิดออกมาเขาก็จะมีบอกว่าเป็นชื่อเราเลยนี้ของพี่หมีอันนี้ของเบียร์ใช่ไหมแล้วก็อันนี้คือเวลาที่รถออก 10:39 นะคะจากไทจงไปไทเปถึงไทเปตอน 11:29 นะคะแล้วก็ที่นั่งของเราก็คือคา3ที่นั่งที่ 11C แล้วก็ 11B นะโอเคก็ไม่ยากนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาก็พูดภาษาอังกฤษได้นะโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราก็คงแบบเดี๋ยวนั่งรอเวลารถมาอีกทีไปบอร์ดดูไม่ยากนะคะก็เราก็มายืนดูตรงเนี้ยเราก็ดูว่าเราจะไปทางเหนือหรือจะไปทางใต้ซึ่งเราจะไปไทเปอ่ะมันอยู่ทางเหนือนะคะก็คือให้ดูว่าไปทางนานกังเพราะว่านานกังมันจะอยู่เหนือสุดก็คือมันจะเป็นป้ายสุดท้ายเลยนะคะแต่ว่าเราก็ลงที่ไทเปเนาะโอเคก็ไม่ยากแล้วก็ส่วนคาเขาก็จะแยกเป็น2ฝั่งนะเป็นคา1ถึง6แล้วก็7ถึง12อย่างของเบียร์เนี่ยคา3ใช่ป่ะก็เดินไปทางซ้ายเขาก็จะมีแบบลูกศรชี้บอกนะคะแล้วถ้าใครนั่งแบบ7ถึง12เนี่ยก็ขึ้นทางนึงก็จะมีป้ายชี้บอกก็คือไม่ยากเพราะว่าเหมือนแบบรางแพลตฟอร์มอ่ะมันมีแค่2แพลตฟอร์มเองนะคะโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราก็ไปนั่งรอเวลาขึ้นรถกันอ
ราอยู่บนรถ HHR แล้วนะคะก็คือรถอ่ะมาตรงเวลาเลยนะอย่างเวลาที่เราเห็นนะ 10:39 ใช่ป่ะก็คือแบบเขาจะมาตอน 10:38 มาแล้วก็คุณขึ้นแบบเดียวอ่ะแล้วรถก็ออกเลยนะถ้าใครมาก็เผื่อเวลามายืนรอสักแบบ10นาที15นาทีนะอย่างของเบี้ยกับพี่หมีอ่ะซื้อตั๋วมาแบบ Reserve Seat นะคะเขาก็จะมีระบบ Seat ให้เลยนะแต่ว่าที่วางกระเป๋าเขาน้อยไปหน่อยเบี้ยก็เลยต้องเอามาวางไว้ตรงข้างหน้าตรงขาตัวเองอ่ะของพี่หมีตอนแรกก็ไม่มีที่วางแต่แบบเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลบนรถไฟอ่ะเขาก็ดีนะเขาเห็นว่าเราแบบเหมือนแบบถือแบบมันไม่มีที่วางกระเป๋าอ่ะเขาก็เหมือนเขาก็ไปหาที่วางกระเป๋าให้แล้วเขาก็เดินมาเรียกบอกว่าให้เอาไปไว้ตรงแบบขบวนตรงข้างหลังขบวนอะไรเงี้ยก็โอเคเดี๋ยวอีกประมาณชั่วโมงนึงเราก็จะถึงที่ไทเปแหละเดี๋ยวเจอกันที่ไทเปนะตอนนี้เรามาถึงไทเปแล้วนะคะรถมาถึงตรงเวลาเลยก็คือ 11:29 นาทีนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราจะขึ้นไปด้านบนแล้วก็เดี๋ยวไปหาที่ฝากกระเป๋าก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวต่อกันไปพอเมื่อกี้เราเดินมาจากออกมาจาก HHR นะคะเราก็เจอตู้ล็อกเกอร์เราก็เลยฝากเลยนะคะก็คือเราก็มาดูที่ตู้ตรงนี้ว่าเลือกภาษาอังกฤษนะโอเคแล้วก็กระเป๋าไปใส่ตู้ล็อกเกอร์เบอร์5แล้วก็เลือกสตอแล้วก็เลือกเบอร์6กด Enter ใส่คอยก็หยอดเหรียญเขาก็จะมีใบพาสเวิร์ดมาให้ตรงนี้นะเราก็มาเช็คว่าตู้เราปิดยังปิดแล้วอันนี้ก็คือ3ชั่วโมง50 NT นะคะแต่ว่าถ้าเราฝากเกินเดี๋ยวเขาก็จะคิดเพิ่มไปทีหลังนะก็เมื่อกี้เราฝากกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่เอาเลทนะคะชื่อลินโคงเอาเลทนะคะหรือว่าถ้าภาษาอังกฤษเขียนนะมันก็อ่านเหมือนแบบลิงกัวแหละนะเป็นเอาเลทของแบบญี่ปุ่นอ่ะเขามาลงทุนสร้างที่ไต้หวันนะเพิ่งเปิดเมื่อปี2016เองนะเห็นเขาบอกว่ามีของเยอะเลยนะคะจากตรงนี้ไปอ่ะเดี๋ยวเราก็นั่งรถไฟฟ้านะคะสายสีน้ำเงินม่วงเนี่ยนั่งไป8ป้ายนะแล้วก็ไปลงที่ลินกุสเตชันเลยแล้วก็เดินต่อประมาณ550เมตรนะคะโอเคก็เมื่อกี้จากตรงที่เราฝากกระเป๋าใช่ป่ะก็ให้เราเดินตามป้ายที่แบบเป็น MRT แบบจะไปเถาหยวนแอร์พอร์ตอ่ะโอเคแล้วเราก็เดินลงบันไดเลื่อนมา2ชั้นนะเราก็จะเจอไอ้ป้ายอันเนี้ยให้เราไปสายสีน้ำเงินแพลตฟอร์ม3-4นะโอเคแล้วก็สามารถใช้ซีการ์ดได้ด้วยนะคะคือถ้างงอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบถามเจ้าหน้าที่ได้นะเจ้าหน้าที่พูดภาษาอังกฤษได้เขาก็บอกรายละเอียดได้สเตชันแล้วนะคะออกเสียงแบบจีนนะก็เดี๋ยวเขาบอกใน GPS อ่ะบอกว่าให้เดินต่อ450เมตรนะคะเดี๋ยวเราก็จะเปิด Google Map เดินตามแมปไปนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินตาม People ไปด้วยเดี๋ยวเราจะไปเอาเลทใช่ป่ะมิสตุยเอาเลทปาร์คมันก็คือไอหลินโขงนั่นแหละก็คือเขาให้ออกทางออก2นะไปเนี่ยระหว่างทางเดินจากตรงสถานีรถไฟใช่ป่ะจะไปที่เอาเลทอ่ะคืออากาศดีมากเขาก็มีแบบตึกสูงอะเยอะเลยนะแต่ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็แบบไม่ค่อยเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยอากาศดีอ่ะสุดหายใจได้เต็มปอดที่เห็นขาวๆหมอกๆเนี่ยไม่ใช่ PM 2.5 นะ
คไปก็เดินอีกนิดหน่อยนะคะประมาณอีก200เมตรก็จะถึงที่มิซุยเอาท์เล็ตนะคะลินโขงภาษาจีนออกเสียงอย่างนี้นะโอเคแล้วก็ที่นี่นะคะเป็นแบบกลุ่มบริษัทมิซุยอ่ะของประเทศญี่ปุ่นนะเขามาเปิดลงทุนที่นี่นะก็ร้านขายส่วนใหญ่ก็เป็นของญี่ปุ่นอะไรเงี้ยของไต้หวันแล้วก็เป็นแบรนด์ดังๆพวกแบรนด์กีฬาเยอะเลยนะแล้วก็เขาเพิ่งเปิดเมื่อปี2016นี่เองยังใหม่ๆเลยนะก็เดี๋ยวลองไปดูกันเพราะว่าเบียร์ดูรีวิวของคนอื่นมาเยอะเหมือนกันว่าเฮ้ยรองเท้าที่เนี้ยถูกเบียร์ก็กะว่าจะมาสอยรองเท้าที่นี้บ้างเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะพาไปช็อปไปดูอะไรที่ไหนบ้างนะร้านไหนบ้างโอเคได้มาแล้วเมนูโปรดแล้วก็เป็นร้านโปรดของเราสองคนนะคะเวลาไปเจอที่ไหนเราก็มักจะพุ่งเข้าใส่นะอันเนี้ยที่เบเลอร์ก็คือเป็นเหมือนกับช็อกโกแลตปั่นอะแต่ว่าเป็นตัวแบบดาร์ก 72% นะมันก็จะขมขมหน่อยอันนี้รสชาติเหมือนที่ญี่ปุ่นเลยอะขอตัวไปกินก่อนนะก็เมื่อกี้เข้าไปดูในร้านไนกี้มานะคะก็รองเท้าก็มีให้เลือกหลากหลายนะแล้วก็มีพวกเสื้อผ้าด้วยนะคะแล้วเขาก็จะเรียงคล้ายๆที่ญี่ปุ่นที่เราไปเจอคือเขาก็จะเรียงตามไซส์เราก็เดินดูตามไซส์รองเท้าได้เลยไงแล้วก็ราคาก็ใช้ได้อย่างพวก Air Max อะไรเงี้ยมันก็จะเริ่มต้นได้ที่แบบ 2,001 อะไรเงี้ยจนไปถึง 3,009 มันแล้วแต่รุ่นแล้วแต่สีด้วยอะไรเงี้ยนะแล้วก็อะไรนะพวกกี่ที่พี่หมีบอกWaper Max 10,590 เห็นพี่หมีบอกราคาก็โอเคเดี๋ยวลองไปดู Adidas ต่อเมื่อกี้เข้าไปดูใน Adidas มานะคะก็แบบจะน้อยไปหน่อยเนาะลายน้อยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมติว่าวันไหนเหมือนประมาณซื้อใส่เล่นๆอะไรอย่างเงี้ยก็ได้พวกนั้นก็จะแบบราคาก็จะถูกลงหน่อยอะไรประมาณนี้แต่ว่าแบบรุ่นใหม่ๆอ่ะเบียร์ยังไม่เห็นนะอาจจะต้องไปดูแบบที่ตามแบบซิเหมือนติงอะไรประมาณนี้ที่มันมีแบบรุ่นใหม่ๆนะแต่ราคาอันเนี้ยโอเคแหละไปเดี๋ยวลองไปดูยี่ห้ออื่นต่อโอเคก็เมื่อกี้เข้าไปดู A10 มานะแบบมันมีรุ่นที่เบียร์อยากได้อ่ะรุ่นอะไรนะควอนตัมใช่ป่ะเป็นแบบควอนตัมรุ่นเก่าเป็นรุ่นเก่าเป็นแบบเจลเต็มอะไรเงี้ยใส่แล้วแบบมันก็จะซัพพอร์ตเท้าได้ดีอะไรเงี้ยพี่หมีบอกว่ารุ่นเนี้ยตอนที่มันมีขายที่เมืองไทยอ่ะมันประมาณ5,000-6,000เลยนะแล้วเนี่ยมันลดเหลือ 2,000 กว่าบาทเองอ่ะเสียดายไม่มีไซส์อ่ะเดี๋ยวไปดูร้านอื่นต่อเสร็จนิวบาลานซ์อีกแล้วอ่ะคู่ที่3แล้วเนี่ยทรงมันได้แล้วก็สีมันใช่นะบอกเลยตั้งแต่เดินดูมานิวบาลานซ์ราคาดีมากดีจริงๆคือแบบเนี่ยเบียร์ซื้อมาคู่ละ 1,900 เองอ่ะจริงๆมันเขาติดป้ายไว้เหมือนราคาลดจาก 3,000 กว่าบาทแล้วเบียร์ว่าที่เมืองไทยอ่ะ 1,900 ไม่น่าจะหาซื้อได้นะนิวบาลานซ์นะโอเคถ้าใครเป็นแฟนพันธุ์แท้นิวบาลานซ์ก็ลองมาดูได้นะโอเคแล้วก็มีแบบให้เลือกก็พอสมควรนั่นแหละไปดูสเก็ตเชอร์มานะคะก็แบบราคาดีในหลายๆรุ่นเลยนะอย่างอะไรเมมโมรี่โฟมอะไรพวกนี้มันก็เมื่อกี้เจอคู่พันกว่าบาทเองเนาะไม่ถึง 2,000 อะแล้วก็แบบถ้าซื้อ2คู่ลด 10% 3คู่ลด 20% แล้วก็ถ้าซื้อ5คู่ลด 30% ก็ลดออนท็อปเข้าไปอีกนะโอเคถ้าสาวกสเก็ตเชอร์ก็ลองมาดูนะ
ช้ได้แหละป่ะแล้วก็แบบมีเยอะพอสมควรป่ะตอนนี้เราก็พักช็อปแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวก็กองทัพต้องเดินด้วยท้องเนาะมาสั่งข้าวกินน่ากินมากเลยอ่ะแต่เท่าที่เบียเดินดูสำรวจอ่ะเหมือนแบบร้านพวกแนวแบบอาหารญี่ปุ่นน่ะโด่งอ่ะเยอะมากเลยอ่ะนะแต่อันนี้มันเป็นเหมือนแบบข้าวหน้าหมู3ชั้นแล้วก็แบบหั่นเล็กๆนึงเงี้ยเหมือนแบบสไตล์ของไต้หวันอะไรเงี้ยก็เลยอยากลองเมื่อวานก็3ชั้นวันนี้ก็3ชั้น140นะมันมีถ้วยเล็กแปดสิบกลัวกินไม่อิ่มก็เลยเอาถ้วยใหญ่โอเคเดี๋ยวขอไปกินก่อนแล้วเดี๋ยวจะได้ไปเดินต่อกินอะไรอ่ะข้าวมันไก่สิงคโปร์ข้าวมันไก่สิงคโปร์แถมมีลักซาอีกต่างหากหัวปลาเออนะเท่าไหร่นะพี่หมี230230ดอลลาร์ไต้หวันดอลลาร์ไต้หวันเออก็โอเคแหละราคาประมาณนี้เพราะว่ามันก็แบบสถานที่ท่องเที่ยวเนาะใช่ครับอืมก็ดีนะรักษาเหมือนที่สิงคโปร์เลยเอออืมแล้วก็ไก่เนื้อก็ถ้าโอเคเลยมันไก่บ้างเลยเออแล้วก็หิวเราก็ต้องกินโอเคเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะตอนนี้เราก็กินข้าวก็อิ่มแล้วเดินเล่นต่อสักพักนึงแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะกลับไปที่ไฮเปเมนนะเพื่อที่เราจะไปที่ซีเหมินติงต่อเพื่อจะไปเช็คอินเข้าที่พักนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ที่พักเลยแล้วก็เดี๋ยวดูทีว่าตอนเย็นเราจะไปไหนต่อนะตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาเอากระเป๋าคืนจากล็อกเกอร์นะคะก็คือเดี๋ยวเข้าไปที่ตรงนี้จึ๊บแล้วก็เบอร์ตู้ของเราเบอร์9ใช่ก็กดเบอร์9แล้วก็ใส่รหัสในใบที่เขาให้มาเมื่อตอนที่เราฝากซิมแล้วก็กด enter โอเคอันเนี้ยเขาบอกว่ามันเกินเออแล้วก็จะจ่ายด้วยวิธีไหนเรามีเหรียญเราก็จ่ายด้วยคอยโอเคแล้วเราก็หยอดOkay. แล้วมันก็เด้งออกมาก็เอาออกมาโอเคสรุปว่าถ้าเกิน3ชั่วโมงก็โดนอีก50ก็ได้อีก3ชั่วโมงเพราะฉะนั้นก็เอาให้ครบไปเลย6ชั่วโมงนะช็อปกันไปยาวๆโอเคเดี๋ยวเราจะไปที่ซีเหมินติงกันแล้วโอเคก็เมื่อกี้พอเราเอากระเป๋าจากล็อกเกอร์เสร็จใช่ป่ะเดี๋ยวเราจะไปซีเหมินติงอะไรเงี้ยเราก็คือไปที่สายสีน้ำเงินบันนันไลน์นะคะแล้วเราก็ไปตามป้ายไทเปเมโทรนะสายสีน้ำเงินเนี่ยแล้วมันก็จะมีชื่อสายบอกอยู่แล้วว่าบันนันไลน์นั่งไปป้ายเดียวเองก็ถึงซีเหมินนะโอเคป่ะเมื่อกี้พอเราเดินตามป้ายสีน้ำเงินของ MRT บันนันไลน์ใช่ป่ะเราก็เดินลงมาข้างล่างอะไรเงี้ยก็คือมันจะมี2ฝั่งให้เราถ้าเราจะไปซีเหมินติงนะก็ดูตามฝั่งที่ไปดิงปูไลน์ดิงปูนะเออก็คือมันจะไปทางฝั่งเนี้ยหรือว่าเราจะดูป้ายตรงนั้นก็ได้เขาก็จะมีบอกว่าไปซีเหมินไปทางไหนนะคะโอเคเดี๋ยวรอรถมาก่อนตอนนี้ถึงสถานีซิเหมินแล้วนะคะของเบียร์เนี่ยที่พักอยู่ทางออก6ใช่ป่ะเดี๋ยวก็เดินไปทางนี้แต่ว่าถ้าของเพื่อนๆคนอื่นๆแบบว่าอยู่ exit ไหนก็ตามสะดวกเลยนะคะ exit นั้นแล้วก็เดี๋ยวเบียร์คงต้องเดินต่อประมาณ700เมตรถึงที่พักนะโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปเจอที่ที่พักเลยโอเคตอนนี้เราก็ถึงที่พักเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ที่พักของเราเป็น Airbnb เนาะตอนเรามาถึงก็คือโฮสต์เขาก็จะมารับเราข้างล่างพาขึ้นลิฟต์มาที่ห้องนะคะซึ่งมาถึงก็เจอประตูที่แบบว่าเซฟตี้มากๆก็คือข้างนอกเนี่ยต้องไขกุญแจแล้วก็กดรหัสนะคะกว่าจะเปิดประตูขึ้นมาได้ประตูมี2ชั้นนะโอเคเขาก็มาอธิบายรายละเอียดให้เรียบร้อยเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูอันแรกเลยนะห้องน้ำ
ห้องน้ำก็ปกติมีถังจะโบราณหน่อยอันนี้จะแบบถ้าใครเคยไปฮ่องกงอ่ะคือมันจะเหมือนอารมณ์เหมือนฮ่องกงเลยคือเหมือนประมาณว่าต้มน้ำแบบใหญ่ๆอะไรเงี้ยแล้วก็มีโถอื้อนะคะแล้วก็อันนี้อ่างล้างหน้าเขาก็มีแบบสบู่ล้างมือให้อะไรเงี้ยมีไดร์เป่าผมนะคะเขาก็มีแบบไปสีฟันจัดสีฟันให้อะไรเงี้ยแล้วก็มีครีมอาบน้ำแชมพูด้วยนะคะถ้าเผื่อใครไม่ได้เอามาก็แชมเขาก็ได้นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่นอนกันเตียงนะคือจริงๆห้องเนี้ยนอนได้4คนนะคะปกติตรงนี้มันจะเป็นโซฟาเบสแล้วอันนี้ก็เป็นเตียงที่แบบนอนได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยทีนี้เบียร์กับพี่หมีก็แบบตัวใหญ่ไงเราก็เลยบอกเขาว่าเรามา2คนแต่ว่าเราขอแบบให้เขากางโซฟาเบสให้ได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าได้แต่ว่าเขาขอแบบเก็บเพิ่ม500นะก็เป็นค่าเซ็นอัพให้500ก็จะได้ไม่ต้องตีกันนอนกันเป็นเลยคนละเตียงนะคะโอเคแล้วก็ตรงนี้เป็นทีวีประมาณ32นิ้วนะเมื่อกี้เขาก็สอนวิธีใช้ให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวมาดูมีระเบียงด้วยเฟรมระเบียงตรงนี้มีตู้เย็นตู้เย็นก็ใหญ่พอสมควรเนาะซื้ออะไรมาแช่ได้นะคะแล้วก็มีกระติกน้ำร้อนแล้วก็อันนี้เขามีน้ำให้เราสองขวดนะคะแล้วก็ขนมพวกนี้เขาบอกว่าทานได้เลยอะไรเงี้ยแล้วก็ตรงนี้มีที่แขวนเสื้อเราจะแขวนผ้าที่ซักก็ได้นะคะเพราะว่าฝั่งนี้มีเครื่องซักผ้าสบายเราไม่ต้องเอาเสื้อผ้ามาเยอะนะแล้วก็มาซักตรงนี้ก็ได้นะคะเขาก็มีเป็นแบบน้ำยาซักผ้าให้นะคะแล้วก็มีอ่างล้างจานนะคะที่นี่ไม่มีอย่างเดียวที่เราต้องการคือไมโครเวฟนะแล้วก็ตรงนี้ก็มีของจุกจิกอีกนิดนึงนะคะที่ทางโฮสเขาเตรียมไว้ให้เรานะคะก็มีตรงนี้เป็นพ็อกเก็ต Wi-Fi นะเขาก็มีเตรียมไว้ให้นี้นะคะเขาก็บอกว่าเอาออกไปใช้ข้างนอกได้เลยนะอันนี้แล้วก็เป็นอันนี้น่ารักมากเลยอ่ะเขาเตรียมแบบเป็นพวกปลั๊กไฟสายชาร์จอะไรเงี้ยแล้วก็มีเครื่องชั่งน้ำหนักด้วยนะคะชั่งน้ำหนักกระเป๋าใช่ชั่งน้ำหนักกระเป๋าแล้วก็อันนี้เป็นกล่องปฐมพยาบาลเบื้องต้นเฮ้เขาก็มีเตรียมไว้ให้น่ารักมากเฮ้แล้วก็อันนี้ก็เป็นเขาก็เอาขนมมาฝากนะคะเป็นเวลคัมทูไต้หวันนะเป็นพายสับปะรดของขึ้นชื่อของเขานะน่ารักแล้วก็อันนี้เขาก็มีแผนที่ให้นะคะเป็นบริเวณซีเมิร์นนะเขาก็บอกว่าตรงไหนร้านไหนอร่อยแนะนำอะไรเงี้ยเขาก็วงไว้ให้เรานะคะก็มีแบบร้านอาหารญี่ปุ่นด้วยอะไรเงี้ยเขาก็ถามเราว่าเราชอบทานแนวไหนแบบไหนอะไรเงี้ยเขาก็แนะนำนะคะถือว่าโฮสต์น่ารักมากเลยก็ที่นี่นะคะก็ถือว่าทำเลดีแล้วก็ราคาดีด้วยเพราะว่าตอนที่เบียร์จองมาเนี่ยคือละ 1,600 นะคือถ้าหารต่อหัวแล้วก็คนละ800บาทเองเนาะโอเคก็เดี๋ยวตอนนี้เบียร์กับพี่หมีก็คงจะขอตัวไปพักผ่อนแล้วก็จัดกระเป๋าอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าตอนเย็นเราจะไปกินที่ไหนกันนะอ๋ออีกนิดนึงนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจที่พักที่เนี่ยเดี๋ยวเบลจะแปะลิงก์ของที่พักที่เนี่ยไว้ให้ใต้คลิปนะแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สมัคร Airbnb ครั้งแรกนะคะเบลก็จะแปะลิงก์อีกอันนึงก็คือเป็นส่วนลดที่พักในการจองครั้งแรกอะประมาณ 1,200 บาทนะโอเคก็ตอนนี้เราอยู่ที่ชาบูหม่าล่านะเราจะบอกว่าตึกที่พักเราอะชั้น3อะมันคือชาบูหม่าล่าก็ไม่รู้เหมือนกันเพิ่งมารู้เนี่ยแหละเห็นแบบอ้าวมันหม่าล่าฮอตพอตนี่นาอะไรเงี้ยก็เลยแบบลองเสี่ยงดูดวงดูว่าจะได้กินไหมนะเพราะว่าวันนี้วันจันทร์พอเดินมาก็เห็นไม่มีคิวอะไรเงี้ยก็ถามเขาก็บอกให้รอแป๊บนึงอะไรเงี้ยเขาก็พามานั่งก็คือคนไม่ได้แน่นร้านอะไรเขาก็บอกวิธีการสั่งอะไรอย่างเงี้ยก็แบบก็จะคุยกันงงๆนิดนึงเลยไงแต่ก็พอเข้าใจแหละมันก็จะติ๊กๆเหมือนบ้านเราอะไรเงี้ยตอนนี้มื้อเย็นมันคนละ798บาทก็800แหละเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าเราสั่งอะไรมากินกันบ้างนะNice. You got me on lies.
คอันนี้เป็นบาซูก้านะก็คือเป็นนมสดแล้วก็ข้างล่างเป็นไข่มุกบาซูก้าคือยังอุ่นๆอยู่เลยเดี๋ยวลองชิมดู60บาทเหมือนคาราเมลเลยอ่ะอร่อยถ้าใครอยากกินนะอยู่ตรงหลังยูนิโคเดินเข้ามาในซอยเล็กๆอ่ะโอเคไปก็วันนี้อาจจะยังไม่ได้กินอะไรเยอะนะคะก็ยังอิ่มจากชาบูหม่าล่าอยู่แน่นมากนะคะก็เลยพามาเดินเล่นแถวซิเหมือนติงก่อนนะเดี๋ยววันอื่นๆก็จะลองเดินดูว่ามีอะไรกินบ้างเพราะว่าเนื้อลูกเต๋าก็ยังไม่ได้กินแล้วก็อะไรนะไอเมียจงก็ยังไม่ได้กินนะแล้วก็ก็ได้ชานมไข่มุกแก้วนี้มานะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปกินกาแฟที่ไต้หวันนะคะเป็นร้านที่อยู่สูงที่สุดในไต้หวันนะวันนี้ไปก่อนจากไทจงสู่ไทเปใช้เวลาไม่ถึง1ชั่วโมงด้วยระบบขนส่งที่สะดวกสบายทำให้ยิ่งรู้สึกว่าไต้หวันเป็นอีกประเทศที่การเดินทางเป็นเรื่องง่ายๆไทเปมีตึกสูงมากมายทันสมัยแต่เราก็ยังได้เห็นรถไฟฟ้าวิ่งผ่านจุดที่2ข้างทางมีภูเขารายล้อมทำให้เบียร์รู้สึกทึ่งในไต้หวันจริงๆเราจะพาไปร้านกาแฟที่สูงที่สุดในไทเปกันถ้าคนกลัวความสูงอ่ะทำใจไว้นิดนึงนะก็ตอนนี้ก็มาสรุปเดย์3กันนะครับวันนี้ก็อาจจะไม่ได้มีรายละเอียดเยอะนักเพราะว่าเราออกจากที่พักที่ไทจงแล้วก็เดินทางด้วย High Speed 10ของไต้หวันมาที่ไทเป นะครับโอเคก็อาจจะมีเรื่องมาสรุปให้ฟังไม่กี่เรื่องเรื่องแรกเรื่องแท็กซี่แท็กซี่ก็เมื่อเช้าก็ทางโรงแรมอ่ะเขาก็ถามจะให้เรียกแท็กซี่ให้ไหมเขาก็เรียกมาให้อะไรเงี้ยตอนแรกเราก็นึกว่าโตโยต้าวิทมาปกติแท็กซี่ไต้หวันที่เราเห็นทั่วไปแต่โตโยต้าวิทใช่ป่ะโอมาเป็นรถตู้เลยรถตู้แบบเหมือนรถตู้จริงจังจริงจังอ่ะคือแต่ก็มีแค่แบบ 4-5 ที่นั่งเองนะใช่แล้วก็แบบบริการดีสุภาพแต่งตัวเรียบร้อยแล้วก็แถมเบียร์เห็นยังมีคาร์ซีทไว้สำหรับแบบบริการลูกค้าที่มีแบบเด็กเล็กด้วยใช่แล้วก็สามารถใช้ Easy Card อ่ะจ่ายได้ด้วยคือบังเอิญเบียร์แบบเหลือไปเห็นว่าเขาเหมือนมันมีเป็นแป้นที่จ่ายแตะ Easy Card อะไรเงี้ยพอตอนลงเบียร์ก็เลยลองถามเขาเร็วได้มาสอนเราใช้ว่าแตะยังไงใช่อะไรแบบนี้ก็โอเคนะแล้วก็เรื่องการซื้อตั๋วแลกตั๋ว HHR นะเราซื้อจาก KKday เพราะว่าอันนี้มีข้อดีอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนำว่าซื้อจาก KKD 1มันถูกกว่าใช่ถูกกว่าหลายเปอร์เซ็นต์อยู่นะจาก700เหลือ550บาท544บาทจำเป๊ะๆไม่ได้ประมาณนี้แหละก็ถูก2คนลงไปประมาณ300อ่ะใช่แล้วข้อดีคือมันไม่ถ้าเราซื้อล่วงหน้าจากเว็บไซต์ของ HSR เองอ่ะมันจะต้องเลือกที่นั่งเลือกวันที่เลือกที่นั่งเลยแต่ว่าถ้าเกิดเราเลทอ่ะมันก็ต้องไปนั่งปรับตั๋วนู่นนั่นนี่ที่หน้างานอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราซื้อของ KKD อ่ะมันจะไม่ฟิกมันจะไม่ฟิกเรื่องเวลาเราก็สามารถไปเลือกเวลาที่หน้างานได้เลยใช่นะครับเผื่อบางทีเราอาจจะแบบช้าหน่อยหรือเร็วขึ้นอะไรประมาณเนี้ยนะครับอันนี้ก็แนะนำว่าลองใช้บริการดูแล้วกันอาจจะเป็นเจ้าอื่นก็ได้นะผมก็เห็นก็มีอย่างของคลุกก็ราคาใกล้ๆกันนั่นแหละใช่แล้วของเราซื้อแบบเป็นระบุที่นั่งด้วยใช่ไหมใช่ราคาเท่ากันยังไงก็เขาก็ไประบุที่นั่งตอนที่เราตั๋วไปแลกโอเคแล้วก็การเก็บกระเป๋าใบใหญ่วันนี้ซึ่งมีอีเวนต์เล็กๆอยู่ที่เก็บกระเป๋าอ่ะมันน้อยมากมันไม่เหมือนพวก JR ของญี่ปุ่นที่แบบมีเป็นเหมือนห้องเล็กๆที่ให้เก็บกระเป๋าในแต่ละตู้เลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขาจะมีเป็นแค่เหมือนแบบ
พาร์ติชันกั้นนิดเดียวนิดเดียวจริงๆวางได้ข้างละประมาณ4ใบอ่ะก็หมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็มีหัวตู้ท้ายตู้หน่อยนึงซึ่งตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าท้ายตู้น่าจะเต็มหรือเปล่าก็เลยไม่ได้เดินไปดูก็เลยต้องมาหนีบไว้ที่ตรงที่ตัวหน้าขาอะไรเงี้ยแล้วคราวนี้ผมขายาวตัวอ้วนด้วย มันก็เลยไม่สามารถที่จะเอากระเป๋ามาวางไว้ข้างหน้าที่นั่งได้ก็เลยต้องมาประคองไว้ข้างแล้วก็กลายเป็นเกะกะคนอื่นเขาอะจนตอนหลังพนักงานเขาคงเห็นแล้วว่าข้างหลังมันว่างเขาก็เลยเดินมาตามว่าเอากระเป๋าไปวางข้างหลังได้นะเออเราก็เลยแบบรีบเข็นลุกๆๆๆไปวางไว้ก่อนก็ยังชั่วหน่อยไม่นั้นพี่เนี่ยต้องแบบว่านั่งหนีบขาเราเมื่อยก็เรื่องนึงแหละแต่ว่าไม่ไปเกะกะผู้โดยสารคนอื่นเขาเราก็เกรงใจเนาะเจสซ่าก็นิวมีแค่นี้เบียร์มีเพิ่มไหมก็น่าจะประมาณนี้แหละส่วนที่พักนะเรื่องต่อมาเรื่องที่พักเราจองเป็น Airbnb อันนี้เพื่อนๆน่าจะเห็นในรีวิวที่เบียร์เขาเดินรีวิวให้ดูละคืนนี้เราก็นอนที่นี่แหละนะครับแล้วก็นอนที่นี่ยาวไปจนถึงจบทริปเลยนะครับก็อีก5คืนใช่5คืน5คืนเนาะโอเคก็ในราคาเนี้ยห้องอาจจะไม่ได้ใหม่มากเป็นอพาร์ตเมนต์เก่าหน่อยแต่ราคามันก็ถูกมากเหมือนกันแค่ 1,600 ใช่แต่มันก็แบบมีทุกอย่างที่อยากจะใช้ครบอ่ะมีนิดเดียวที่รู้สึกว่ามันห้องมันเล็กไปนิดนึงตอนที่ว่าเราดันใช้กระเป๋าเดินทางใบใหญ่แล้วมันเลยไม่มีที่กางกระเป๋าจะหยิบของบางทีอาจจะต้องยกมาวางบนเตียงหยิบให้เสร็จแล้วก็ถึงกระเป๋าไปลงไปตั้งพื้นที่เหลือโอเคหมดเลยเครื่องซักผ้าตู้เย็นในกระเป๋าผมพ็อกเก็ต Wi-Fi ก็มีให้ใช้เอาใช้ข้างนอกได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่สำคัญคือโฮสต์ค่อนข้างเฟรนลี่มากใช่เฟรนลี่จริงๆโฮสต์แบบน่ารักมารับเองมาแนะนำทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคก็แนะนำนะครับก็เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ทางลิงก์จองที่พักแล้วก็ลิงก์ส่วนลด 1,200 บาทสำหรับการจองครั้งแรกเนาะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ไม่พูดไม่ได้คือชาบูหม่าล่าตอนแรกคิดว่าในทริปเนี้ยเบียร์แผ่นๆแล้วแบบมันแน่นไปหมดแล้วแบบไม่รู้จะได้กินเปล่าไม่ได้กินแน่เลยแล้วแบบอีท่าไหนไม่รู้ไอ้ตึกที่เราอยู่อะชาบูหม่าล่าอยู่ชั้น3จริงๆวันนี้เราต้องไปวัดหลงซานใช่แต่มันมีคนนึงมันขี้เกียจไปไม่ใช่ขี้เกียจไปคืออยากไปแต่ว่ามันเหนื่อยมากเลยแล้วมันก็ล้าใช่ป่ะแล้วแบบยังไม่ได้กินข้าวเป็นมื้อเลยวันนี้ก็เลยแบบลองไปดูชั้น3แต่เราก็กะว่าถ้าไปดูแล้วคนแน่นจะต้องรอคิวเราก็คงไม่ได้กินแล้วเราจังหวะเราโชคดีมากนะเราไปถึงอ่ะเขาก็ถามแหละว่าเราบุ๊กคิ้งไว้หรือเปล่าแต่เราก็ไม่ได้บุ๊กคิ้งเราแล้วก็ไปเสี่ยงเอาปรากฏว่ามันมีโต๊ะว่างพอดีเราก็เลยได้เข้าไปนั่งทานกันโชคดีมากเลยแล้วพอหลังจากนั้นก็เห็นมีคิวต่อกันยาวหน้าร้านใช่ใช่คือเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงฮิตกันรู้สึกว่ามันโอเคคือคุณภาพโอเคของโอเคกุ้งแล้วก็กุ้งก็สดเนื้อก็โอเคใช่คือแบบถ้าใครแบบทานกุ้งได้ทานเนื้อได้นะเบียร์ว่าทานก็คุ้มแล้วก็คุ้มแล้วอะแล้วก็ไอติมก็มีให้เลือกเยอะแล้วยิ่งแบบมีโมเว้นพริกด้วยโมเว้นพริกเนี่ยหาทานยากด้วยนะแล้วโมเว้นพริกเขามีตัวเลือกค่อนข้างเยอะใช่อันนี้ขอใครที่ไม่ได้ถ่ายมาเพราะเห็นว่าแบบจริงๆมีคนและรีวิวไว้เยอะแล้วด้วยอาจจะแค่ถ่ายสิ่งที่เราทานมาให้ดูนิดหน่อยถ้าใครมาไต้หวันได้มาไทเปก็อยากให้ลองดูนะครับจะมื้อเช้าหรือมื้อเย็นก็ได้ถ้ามื้อเลยมื้อกลางวันหรือมื้อเย็นก็ได้ถ้ามื้อกลางวันอาจจะประหยัดหน่อยถ้ามื้อเย็นก็รวมเซอร์วิสชาร์จก็798บาทใช่ก็ถือว่าคุ้มแล้วก็พนักงานบริการดีเร็วสำหรับผมมีความยากอยู่นิดเดียวสุดท้ายแล้วคือเรื่องการปรุงน้ำจิ้มเนื่องจากว่ามันไม่มีน้ำจิ้มพื้นฐานมาให้เราก่อนปกติที่ไทยเราจะมีน้ำจิ้มเป็นเบสมาก่อนเช่นมีพรสื่อมีน้ำจิ้มสุกี้มีอะไรก็ว่าไปแล้วเราก็ค่อยปรุงเพิ่มใช่ไหมอันนี้คือเราต้องปรุงเองตั้งแต่แรกเลยอะไรเงี้ยก็งมกันไปก็ปรุงไป3ถ้วยกว่าจะได้ถ้วยที่มันกินแล้วโอเคใช่โอเควันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้มีเพิ่มเติมอะไรไหมวันนี้ก็ไม่มีแต่วันนี้อาจจะแบบยังไม่ค่อยได้เที่ยวเยอะแล้วก็แบบไม่ได้กินเยอะเลยเพราะแบบว่าก็เดินปวดการเดินทางด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เที่ยวเต็มวันเลยในไทเปนะพรุ่งนี้คร่าวๆเราจะไปร้านกาแฟที่อยู่สูงที่สุดในไทเปไปเจียงไคเชกนะคะแล้วก็ไปนั่งกระเช้าอีกแล้วเมาคงโอเคงั้นก็เดี๋ยวเจอกันที่เอพิโซดถัดไปนะครับส่วนวันนี้ก็สำหรับ EP นี้ก็ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายอุ๊ย
อุ้ยขอต่ออีกนิดนึงก็ได้อันนี้เป็นเหมือนเทมเพลตที่เบียร์จะต้องพูดทุกครั้งก่อนปิดคลิปใช่ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์คลิปกันเยอะๆนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้เรา2คนทำคลิปต่อไปอีกเรื่อยๆเยอะเลยก็คราวนี้ลาจริงๆแล้วบ๊ายบาย